ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของชุมชนนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ที่เวลาออกไปจับช้างช้างก็จะมารวมกระบวนที่นี่นะครับก่อนที่จะออกเดินทางไปจับช้างป่าฝั่งประเทศกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือลาวก็ผมมาอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับทั้งเสบียงทั้งภาษาพูดเพราะว่าออกจับป่าออกไปจับช้างป่าก็จะพูดเป็นภาษาป่าเลยภาษาเรียกภาษาพีนะครับเขาใช้ที่พูดเหมือนที่เราพูดด้วยกันทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นภาษาหนึ่งไปเลยครับคำว่าสารประกรรมก็หมายถึงว่าประกรรมนะครับประกรรมก็มาจากเชือกประกรรมนะครับเชือกประกรรมก็จะเป็นเชือกที่ใช้ในการคล้องช้างครับโดยทำจากหนังควายนะครับหนังควาย3ตัวแล้วก็3เส้นมาปั้นเป็นเส้นเดียวนะครับใช้เป็นพวงมาลัยใช่มั้ยครับของแท้ครับผมครับคำว่าประกรรมนี่ก็หมายถึงบรรพบุรุษบรรพชนที่สิงสถิตอยู่ในเชือกประกรรมอย่างเช่นผีประกรรมผีปู่ย่าตาทวดหรือแม้กระทั่งบรรพบุรุษที่เป็นชาวช้างอาจจะแต่ก็จะมาสิงสถิตอยู่ในเชือกประกรรมนะครับเราก็ให้ความเคารพในพระครูประกรรมในการเคารพของท่านเราก็เคารพในศักดิ์ศรีในภูมิปัญญาในครูประการที่ท่านได้ทำไว้ให้กับชุมชนหรือกับลูกกับหลานครับในการที่จะประพฤติอยู่ในคันลองอยู่ในจารีตประเพณีครับไม่นอกรีดไม่นอกทางในการจะทำกิจการงานใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องมาครับบอกกล่าวแก่ท่านก่อนเพื่อให้ท่านได้คุ้มครองเราเพื่อให้เราเป็นสิริมงคลนะครับผมนี่ก็เป็นที่มาของพระกรรมนะครับศาลพระกรรมแต่นอกจากเป็นศาลพระภูมิหรือศาลปูตาเขาก็จะมีศาลพระกรรมที่เราเคารพและกราบไหว้นะครับของชนเลี้ยงช้างคนชาวป่วยนะครับผมครับวันนี้เราก็มาขอพรเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตัวเรานะครับในการที่จะมาทำกิจกรรมไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปทำกิจการอะไรแต่นะครับขอให้ท่านได้คุ้มครองได้ปกปักรักษานะครับเราไม่ได้มาเพื่อทำการละเมิดในสิ่งที่ผิดจริยธรรมครับเรามาทำในสิ่งที่ดีงามนะครับเชื่อว่าท่านก็จะคุ้มครองให้เราเกิดความเป็นสวัสดิภาพสวัสดิผลในการดำเนินชีวิตในวันนี้นะครับครับศาลประกรรมที่นี้คือเป็นศาลประกรรมรวมครับส่วนศาลกรรมประจำบ้านแต่ละบ้านก็จะสร้างไว้เฉพาะแต่ละต้นตระกูลครับอันนี้คือศาลกรรมรวมของหมู่บ้านเพราะแต่เดิมนั้นสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าจันลมจันลมคือสถานที่มารวมหมู่ก่อนที่จะออกไปคล้องช้างจะพักอยู่ที่นี่3วัน3คืนและหลังจากคล้องช้างเสร็จกลับมาก็จะพักอยู่ที่นี่3วัน3คืนเพื่อทำพิธีกรรมเพื่อปัดเป่ารังควานสิ่งไม่ดีครับผมตอนจะออกไปก็อยู่ที่นี่คนที่มาอยู่ที่นี่แล้วห้ามเข้าไปหนูบ้านนะครับหมายถึงคนที่จะออกมาให้แม่บ้านคือการเตรียมเสบียงเตรียมความพร้อมเตรียมเรื่องเวทมนต์อะไรต่างๆเนาะที่คนหมอเฒ่ารุ่นอาวุโสจะบอกกล่าวต่อไอ้หมอช้างรุ่นใหม่ครับผมถ้าอยู่ที่3วัน3คืนก่อนจะเดินทัพไปจัดทางเขาเรียกว่าจันลมรถพ่อห้ามนะครับพ่อห้ามก็คือสารประกรรมนี่จะเป็นสารต้นตระกูลตระกูลใดก็จะนิยมไหว้ต้นตระกูลของตัวเองแล้วก็ห้ามสำหรับลูกเขยขึ้นนะครับแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงห้ามจับห้ามขึ้นนะครับผู้ที่จะขึ้นไหว้ก็จะเฉพาะคนในต้นตระกูลสายเลือดสายเลือดนะครับเป็นลูกเขยเป็นคนอื่นเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ครับเป็นมีข้อห้ามลูกเป็นผู้หญิงนะครับเขาเชื่อว่าเป็นผีเป็นขบรุษนะครับสารประกรรมก็เป็นพูดได้หนึ่งก็เป็นผีประกรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่ร่วมรับไปแล้วจะอยู่ในศาลประกรรมจะไม่รวมไว้ในบ้านนะครับฉะนั้นในการตั้งศาลประกรรมก็มีข้อห้ามว่าห้ามให้เงาของศาลประกรรมกับเงาบ้านมาทับกันนะแล้วก็มีความนิยมว่าจะสร้างไว้ด้านทิศเหนือของบ้านนะครับทิศเหนือของบ้านส่วนตรงนี้ก็เป็นศาลประกรรมรวมกันรวมหมายถึงว่าคนในชุมชนจะมารวมไหว้ที่นี่ทีเดียวก็บอกไว้ว่าสถานีแห่งนี้คือเป็นจันลมเก่าคือที่รวมกลุ่มช้างก่อนจะออกไปจับช้างนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของศาลประกรรมซึ่งวันนี้เราก็มาไหว้มาบอกกล่าวแล้วกันมาเยี่ยมชมพื้นที่ของบ้านเราเป็น